ดีค่ะพี่อีฟค่ะถามอาการก่อนเลยค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ไม่มีไข้แล้วค่ะก็มีไอแล้วก็มีผื่นแล้วก็มีท้องเสียนิดหน่อยค่ะประมาณนี้ตอนนี้ผื่นที่ขึ้นนี่คือขึ้นที่ไหนพี่อีฟขึ้นที่แขนเนี่ยค่ะเห็นไหมอ่ะที่แขนมันจะเป็นเหมือนลมพิษเล็กๆอ่ะที่แขนแล้วก็ที่ขาค่ะอันนี้คือมันขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เรารู้ว่าเราเป็นเลยไหมคะไม่ค่ะมันเพิ่งมาขึ้นเมื่อวันที่15ก็คือวันที่เมื่อหว้าานวันที่5ของการมีอาการคุณหมอเขาได้บอกไหมคะว่าอาการผื่นขึ้นเนี่ยมันแสดงว่าอะไรอ่ะผลของมันคืออะไรอ่ะว่ามันหนักขึ้นหรือว่ายังไงคะพี่ไม่ได้คือเท่าที่อ่านเนี่ยเขาก็บอกว่าของรอบล่าสุดเนี่ยเชื้อรอบล่าสุดเนี่ยมันจะมีอาการที่เพิ่มขึ้นก็คือที่เขาเขียนกันส่งมาเนาะก็มีตาแดงมีผื่นขึ้นมีคลื่นไส้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นทุกคนบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นหมอเมื่อวานนี้ที่หมอขึ้นมาคุยด้วยหมอก็บอกว่าพี่คือแกก็ถามว่าพี่มีอาการอะไรบ้างพี่ก็เลยเล่าให้ฟังเนาะก็ว่ามีผื่นขึ้นแกก็บอกว่าโอเคเชื้อรอบล่าสุดเนี่ยมีคนที่เจอผื่นเนี่ยค่อนข้างเยอะก็คือมันก็คงเป็นอาการหนึ่งของเชื้อค่ะไม่ได้มีความหมายอะไรก็แค่เป็นตัวบ่งว่าโอเคเป็นอาการหนึ่งพูดง่ายๆอาการไข้ยังมีไหมคะพี่พี่ไม่มีไข้แล้วค่ะไม่มีมาหลายวันแล้วคุณหมอเขาให้ยายังไงบ้างพี่อีฟมียาอะไรที่เขาให้เราทานบ้างตั้งแต่มายังไม่ได้มียาอะไรทานเนาะนอกจากยาที่พี่เอามากินเองหมายถึงว่าพี่เตรียมมาก็คือยาแบบยาที่เราติดตัวมาตอนที่ออกจากบ้านแล้วก็กินตั้งแต่ตอนที่บ้านก็คือพวกวิตามินพวกยาอะไรอะยาพ่นจมูกลดน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะยาจิบแก้ไอยาแก้ไอนะกลองยาแก้ไข้อะไรเงี้ยก็คือเป็นยาที่พี่ติดมาจากบ้านนั่นหมายความว่ามันเป็นการรักษาตามอาการจริงๆใช่ค่ะใช่ตอนนี้ก็เป็นการรักษาตามอาการจริงๆเพราะว่าเมื่อวานนี้หมอมาเอ็กซเรย์ปอดก็แจ้งว่าปอดปกติดีก็เลยยังไม่ได้มีอะไรที่มากกว่านี้แต่ตัวพี่อีฟมองว่ามันดีขึ้นนะคะตอนนี้อะไรนะคะมันดีขึ้นไหมพี่อีฟตอนนี้มันก็ดีตรงที่หนึ่งคือเราไม่มีไข้สองเราไม่ปวดหัวไม่ปวดตัวแล้วตอนแรกคือแบบมันจะปวดเหมือนคนเป็นไข้หวัดใหญ่อ่ะเวลาที่เราบอกมีไข้สูงสูงแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวปวดหัวอื้อแบบยกหัวไม่ขึ้นเนี่ยค่ะมีอยู่วันเดียวที่เป็นอย่างนั้นก็ของพี่เนี่ยไข้ไม่สูงมากนะคือแต่แค่แบบ37ปลายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถึง38ด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่ายังคงโชคดีหน่อยพี่มองว่า ยาต้านเราต้องใช้ไหมพี่เข้าใจเอาเองว่ายาต้านเนี่ยน่าจะใช้ในเคสที่คนที่เป็นแบบเป็นมากกว่านี้ว่าเหมือนน่าจะเป็นแบบคนที่มีอาการลงปอดแล้วหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าพี่คิดว่ายาประเภทเนี้ยมันน่าจะเป็นยาที่รุนแรงพอสมควรซึ่งเขาก็คงไม่ให้ใช้กับคนทั่วไปที่ไม่มีอาการรุนแรงมากอย่างหนูขอย้อนกลับไปวันที่พี่อีฟบอกว่า พี่อีฟน่าจะติดวันนั้นคือวันที่พี่อีฟประชุมค่ะเป็นไงบ้างคะวันนั้นมันคือยังไงคะพี่อีฟคือเอาว่าแบบอย่างวันนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะเราแค่รู้สึกว่าเราไม่ได้ใส่แมสแล้วก็อยู่ในห้องแคบแต่ถามว่ามันชี้ชัดได้ไหมเนาะในมันชี้ชัดได้เปล่ามันก็ไม่ได้ เพราะว่าโรคเนี้ยที่พอยิ่งเราเป็นแล้วเราอยู่ในภาวะนี้แล้วเราคุยกับคนเยอะๆที่เนี่ยเพื่อนก็เป็นเนี่ยมีคนเป็นแล้วก็มีคนรู้จักกันเป็นแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาเนี่ยเราก็เลยรู้ว่ามันพูดยากมากเลยเพราะว่ามันอยู่ได้นานเชื้อมันอยู่ได้นานแล้วโดยส่วนมากเนี่ยมันก็จะมาจากความรู้สึกที่ว่าเออเราเจอกับคนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่เสี่ยงเนาะเขาไม่เสี่ยงหรอกเหมือนเอาง่ายๆเลยถ้าพี่ไม่มีอาการอะไรแล้วคนมาเจอพี่เนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ไม่เสี่ยงหรอกเพราะว่าพี่เนี่ยดูแลตัวเองซึ่งก็จริงพี่ไม่ดูแลตัวเองนะแล้วก็พี่ก็ไม่ได้อยู่ในคลัสเตอร์คือไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
ที่ไปไหนมาไหนหรืออะไรอะไรอย่างนี้นึกออกปะมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกถ้านั่งกับพี่เนี่ยไม่ต้องใส่แมสก็ได้เพราะรู้สึกว่าพี่เนี่ยแบบอีฟน่าจะเป็นคนที่ปลอดภัยเนี่ยเป็นต้นแต่ลองคิดว่าถ้าทุกคนคิดแบบนี้กันหมดอะถูกปะมันก็เลยทำให้พี่รู้สึกว่าแล้วถ้ามีคนพลาดสักคนไงอย่างเงี้ยอย่างพี่เงี้ยพลาดไปละเงี้ยแต่พี่ก็ไม่รู้เพราะพี่ไม่มีอาการแล้วทุกคนคิดว่าพี่ไม่เสียงแล้วทุกคนมาเจอพี่ทุกคนก็ไม่ใส่แมสแล้วพี่ก็ไม่ได้ใส่แมสเองอย่างเงี้ยเป็นต้นพอพี่คิดว่าพี่ไม่เสียงมันก็จะเกิดอะไรขึ้นนะถูคกือปะพี่ก็ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะว่าความหละหลวมของเราเองนี่แหละถูกถูกคือพี่ก็เลยรู้สึกว่าบางทีเนี่ยมันคือเราคิดว่าเราระวังมากที่สุดแล้วแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเนี่ยถามว่าเราจะไปจับต้นชนปลายหรือจะไปบอกว่าเออเราเป็นตรงนี้เป็นตรงนั้นเอาอะไรมาเมคชัวร์ก็ไม่ได้อะคือเอาอะไรมาแบบมาบอกว่ามันใช่ก็ไม่ได้อะนึกออกไหมเพราะว่ามันก็มีทั้งคนที่เป็นแล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นอยู่ในภาวะเดียวกันถูกป่ะถามว่าถ้าเอาไม่ทำไมไม่เป็นกันหมดอะอย่างเงี้ยก็พี่ก็ไม่รู้อะคือแต่ละคนก็อาจจะภูมิใหม่เหมือนกันมันก็เป็นได้อีกมันก็เลยพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันพูดยากมากเลยรู้แค่ว่าขนาดเราคิดว่าตัวเองเนี่ยระวังตัวแล้วอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่พอใช่ค่ะแล้วพี่ก็ไม่โทษใครเพราะพี่ก็คิดว่าไม่มีใครอยากเอาโรคไปให้ใครทั้งนั้นแหละจริงๆแล้วทุกคนก็ไม่ได้สติไม่ดีที่จะแบบว่าโอ้โหฉันเป็นเธอต้องเป็นฉันจะเอาไปป้ายเธออะไรเงี้ยก็บอกว่าคือทุกคนก็ไม่ได้มีอยากให้ใครป่วยอะไรเงี้ยแต่มันเกิดขึ้นง่ายกว่าที่เราคิดเอาอย่างนี้ดีกว่าคือไอ้โรคเนี้ยมันติดกันง่ายกว่าที่เราคิดไอ้ตัวพี่อีฟเอพี่อีฟบอกว่าสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดคือในบ้านเรามีทั้งเด็กแล้วก็มีผู้สูงอายุด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นตอนที่มันตุ้มๆต่อมๆแล้วเราเริ่มมีไข้และเริ่มอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัดสินใจเร็วที่สุดเพราะว่าคือพอเรามีไข้เนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ว่ามันผิดปกติคือถ้าเราไม่สบายเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะนำด้วยไข้ในความรู้สึกของพี่เพราะว่าพี่ไม่ได้อยู่ในพี่ไม่ได้ตากฝนขนาดที่จะแบบเป็นไข้อ่ะนึกออกไหมพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเรามีไข้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกตินะแล้วการมีไข้เนี่ยไม่ว่าพี่จะเป็นโควิดหรือไม่เป็นโควิดพี่ก็ไม่ควรที่จะเสี่ยงกับลูกกับพ่อกับแม่อยู่ดีคือเพราะว่าคือต่อให้เป็นหวัดธรรมดาหรือต่อให้เป็นไข้หวัดใหญ่ทั่วไปที่ไม่ใช่โควิดอะเนาะอย่างเงี้ยมันก็ไม่เราก็ไม่อยากให้คนที่เรารักติดเราอยู่ดีเราก็เลยแยกเลยคือพอมีไข้คืนวันที่11เช้าวันที่2พี่ก็แยกกับที่บ้านเลยคือแยกตึกกันแยกอะไรกันแล้วก็รีบไปเพราะว่าเราต้องการที่จะคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรที่บอกได้และแน่ใจได้เงี้ยค่ะเราก็ป้องกันมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้พี่อีฟมีอาการไข้เริ่มแรกนี่พร้อมกับพี่ต้นเลยไหมคะพี่มีไข้ต้นไม่มีไม่มีต้นมีแค่ไอน้อยๆแบบกระแอมเท่านั้นเองแต่ว่าความที่เรานอนอยู่ด้วยกันเนาะเรานอนอยู่ด้วยกันทุกคืนเราก็ตรวจทั้งคู่เป็นห่วงคุณพ่อไหมคะคุณพ่อก็มีโรคประจำตัวอยู่เป็นห่วงที่สุดละค่ะถึงต้องตัดสินใจให้เร็วที่สุดคือบางทีเนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วเราจะไปนั่งเขาเรียกตีอกชกหัวมันก็ไม่มีประโยชน์เนาะอะไรเงี้ยพี่ก็ได้แต่เขาเรียกว่าตัดสินใจให้เร็วทำอะไรให้เร็วที่สุดคือเขาเรียกอะไรได้มากแค่ไหนก็แค่นั้นอะพูดง่ายในวันนั้นน่ะนะที่มันพอมันเกิดขึ้นแล้วอะค่ะพี่ก็ไม่ได้รอผลเนี่ยก็เหมือนที่บอกคือไม่ได้รอผลพอเรารู้ว่ามันผิดปกติเราก็แยกก่อนแล้วค่อยว่ากันจริงๆคุณพ่อคุณแม่ได้ไปตรวจโควิดมาแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะตอนนี้ตรวจแล้วค่ะก็รอผลอยู่แต่คุณพ่อก็ไม่ได้มีอาการพ่อกับแม่ไม่มีอาการอะไรเลยก็รอคือจริงๆที่รอเพราะว่าเข้าใจว่ามันถ้าไม่มีอาการอะไรตรวจแล้วก็ไม่ค่อยจะเจอกันก็เลยรอระยะนิดนึงเนาะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่พี่มีอาการก็คือตั้งแต่วันที่11มันก็เข้าไปวันที่6ละพ่อแม่ก็เลยตรวจแล้วก็รอผลดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือทุกคนก็ไม่ไปไหนเนาะทุกคนก็ยังกักตัวกันอยู่ที่บ้านเพียงแต่ว่าเราอยากรู้ว่าป่วยหรือไม่ป่วยมีเชื้อหรือไม่มีความรุนแรงแค่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ทุกคนก็เลยรอผลอยู่จ
ากคนที่อยู่ในครอบครัวอยู่กับลูกตลอดเวลาวันนี้ต้องมากักตัวแยกอยู่ที่โรงพยาบาลความคิดถึงค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่อีฟวันแรกๆเลยอ่ะไม่กล้าลาคอคุยกับเขาเลยอ่ะคือแบบเห็นหน้าแล้วจะร้องไห้คือเรารู้เลยว่าเราไม่อยากเห็นเขาแล้วเราก็อยากให้เขาแบบลืมเราไปเลยตอนนั้นนะคือรู้สึกว่าลืมไปก่อนอะไรเงี้ยคืออยากให้เขาเล่นอยากให้เขาเอนเตอร์เทนตัวเองไม่อยากให้เขาร้องหาแม่ไม่อยากให้เขาร้องหาพ่ออะไรเงี้ยก็พยายามจะแบบเดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ผ่านไปอะไรเงี้ยคือให้มันผ่านไปก่อนแล้วก็ช่วงแรกก็เป็นช่วงที่แบบเรายุ่งเพราะเราไม่รู้ว่าผลจะออกยังไงเราจะต้องเตรียมตัวยังไงเราจะต้องหาที่ที่จะต้องออกมากักตัวเราจะแยกกับที่บ้านยังไงเราจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันมีหลายเรื่องที่ต้องทำอะเนาะสองสามวันแรกอะไรเงี้ยจนกระทั่งพอเนี่ยพอมาเข้ามาฮอสพิทอลเนี่ยก็โอเครู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงอะมันเกิดขึ้นจริงแล้วเราก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยอีกหลายวันทีเดียวอะไรเงี้ยก็ต้องค่อยๆเขาเรียกอะไรค่อยๆทำใจแล้วก็ค่อยๆปรับตัวที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีกสักพักอะไรเงี้ยค่ะก็เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดเนาะเพื่อให้ทุกคนที่บ้านปลอดภัยด้วยเห็นว่าคิดถึงจะต้องเอาเสื้อผ้าของน้องมีบุญมาห่อมาดมเลยนอนไม่หลับอ่ะคือพี่คิดว่าทุกคนน่าจะเป็นอ่ะคือนิวก็น่าจะเป็นเหมือนกันคือคุยกันนะก็คุยกันนะกับนิวกับคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่โทรจนตอบแล้วก็ไลน์ไม่ไหวคือพิมพ์ตอบใครไม่ค่อยได้หมดเพราะว่ามันเยอะมากเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆแล้วทุกคนก็ส่งกำลังใจมาให้กำลังใจแล้วก็แชร์กันนะคะหลายๆคนเนี่ยอย่างนิวเคลียร์เองหรือว่าอย่างแบบลิเดียเองหรือใครๆที่แบบโทรมาแชร์ประสบการณ์กันว่าเราก็อย่างนั้นนะเธอก็อย่างนี้นะอะไรเงี้ยเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะเราผ่านได้เธอก็ผ่านได้อะไรเงี้ยก็เรียกว่าได้รับข้อมูลได้รับความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนที่เข้าอกเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอดเวลาเนี่ยค่ะมันก็ทำให้ช่วงเวลาแย่ๆมันก็ผ่านไปเร็วเนาะพี่รู้สึกว่าความรู้สึกมันหนักกว่าคนปกติไหมครับเพราะว่าเราแบบด้วยความที่มีลูกเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราอีว่าทุกคนมีคนที่ตัวเองรักแล้วก็เป็นห่วงอยู่ข้างหลังอะคือไม่คือบางคนอาจจะไม่มีลูกแต่ก็มีพ่อแม่บางคนอาจจะไม่มีอะไรแต่ก็อาจจะมีแฟนมีคู่ชีวิตมีคนที่คุณเป็นห่วงว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะอยู่แล้วเขาจะเป็นอะไรไหมเขาจะได้รับผลกระทบจากที่คุณเป็นหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยพี่ว่าเป็นกันทุกคนแหละหลายๆคนที่แบบคือมีพ่อแม่ต้องดูแลเหมือนพี่อ่ะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของลูกอย่างเดียวอ่ะเนาะอะไรเงี้ยมีคนที่เราต้องคิดถึงที่บ้านว่าเราจะต้องทำยังไงเขาจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราไม่อยู่ใครจะดูแลเขาอะไรเงี้ยค่ะต้องห่างกับคนในครอบครัวห่างกับลูกนี่ถือว่านานที่สุดไหมคะครั้งนี้ นานที่สุดนานที่สุดเลยเพราะว่าคือจริงๆแล้วกับพ่อกับแม่ก็ยังเคยนะเคยแบบสมัยเราเด็กๆเราก็ยังเดินทางเนาะไปต่างประเทศไปนู่นไปนี่ไม่อยู่อะไรเงี้ยเราก็คุยกันแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของคนที่โตแล้วอะเรามีวิธีที่จะคุยกันได้เราคิดถึงกันเราก็ยังโทรหากันได้เรามีความเข้าใจว่าไปเที่ยวเดินทางอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันไม่เหมือนกันอะแล้วก็ลูกอะเขาไม่เข้าใจได้หรอกว่าทำไมเอ้าพ่อแม่หายไปไหนแล้วทำไมต้องหายไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจได้แค่ในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ดีที่สุดแล้วที่แบบคือพี่ก็โชคดีเพราะว่ามีบุญก็ไม่ได้ร้องไห้งองแงอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบร้องเรียกหาแม่หาพ่อตอนกลางคืนซะส่วนมากตอนจะนอนเพราะว่าปกติก็นอนอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็วิดีโอคอลหาเขาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เราก็จะคุยกันเป็นวันหนึ่งก็คุยกันหลายรอบหน่อยรอบละนิดละหน่อยเพราะลูกพี่ก็สนมากวันที่เราออกมาจากบ้านนะคะแล้วบอกอะไรเขาคะไม่ได้บอกอะไรเลยไม่ได้เจอลูกเลยไม่ได้เจอกันเลยคือเจอกันก็คือคืนวันที่11คืนสุดท้ายเช้าวันที่12พี่ก็บอกให้แม่บ้านที่บ้านช่วยเอาน้องไปอาบน้ำแล้วก็อุ้มไปบ้านคุณตาเลยทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะพูดง่ายๆเพราะตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้เราไม่ได้คิดว่าเป็นโควิดเราแค่รู้สึกว่าถ้าเราไม่สบายเราต้องแยกลูกออกไปก่อนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมาถึง
ขั้นนี้ด้วยซ้ำไปแต่ก็เพื่อความปลอดภัยคือเสียใจนิดหน่อยที่ไม่ได้กอดเขาแต่ก็ดีใจที่รู้สึกว่าเออเรากอดเขาแล้วอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอานะทุกอย่างมันก็มีเหตุและผลของมันมันก็พี่ก็พยายามคิดในแง่ดีว่าก็คงเป็นเพื่อสร้างภูมิเราหายแล้วเราก็จะได้มีภูมิเนาะก็ถือว่าทำให้เราได้คิดถึงกันมากขึ้นอืมก็คงอย่างนั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างก็ให้กำลังใจเรายังไงบ้างช่วงนี้ก็คุยกันก็คุยกันเรื่อยๆค่ะก็คุยกันเรื่อยๆตอนนี้พ่อแม่เองก็จะต้องใส่แมสเวลาอยู่กับพี่บุญทุกคนต้องระวังตัวเองเพราะว่ามีบุญนอนกับพี่มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ก็ยังพยายามให้ข้อมูลกับคนที่บ้านว่าโอเคถึงแม้ว่ามีบุญจะไม่มีอาการอะไรก็ไม่ได้แปลว่ามีบุญไม่มีเชื้อหรือไม่ได้เป็นพาหะอะไรเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าเออทุกคนก็ต้องใส่แมสใส่ถุงมืออะไรเงี้ยค่ะเวลาอยู่กับเขาซึ่งตอนนี้ทุกคนก็มีความเข้าใจมากขึ้นว่าจะต้องปฏิบัติตัวกันยังไงอย่างการออกไปข้างนอกนี่คือบางคืนพ่อแม่ไม่ได้ออกไปอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ตอนนี้พ่อแม่พี่อยู่ในบ้านอย่างเดียวตอนนี้คือยังไงทุกคนก็ต้องกักตัวอยู่แล้วด้วยทุกคนก็อยู่กันแต่ในบ้านพี่อยากจะฝากได้บอกกับคนที่มองว่าโควิดเนี่ยพอมันไม่เกิดขึ้นกับตัวเองคนมักจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวยังไม่อยากป้องกันอยากจะบอกอะไรเขาพี่คือตอนนี้มันมีความจริงๆประเทศเราอ่ะโชคดีที่มีอากาศที่ร้อนมีแดดนะคะมีหลายๆอย่างที่เอื้อและเป็นปัจจัยที่ทำให้พวกเราไม่ได้เจอภาวะรุนแรงของโควิดมากนะเนาะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่พี่มองเห็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่เราควรช่วยกันทำก็คือปัจจัยของคนเนี่ยแหละที่ในเมื่อเรามีสภาพแวดล้อมที่ดีทุกอย่างดีหมดเลยเรามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนประเทศเรามีบุญอ่ะเนาะมีแบบมีแดดมีนู่นมีนี่ที่มาช่วยทำให้แบบโควิดมันไม่ได้เจริญง่ายนักอะไรเงี้ยคนเนี่ยก็อย่าเป็นตัวแปรที่ทำให้มันไปง่ายหรือว่าอย่าประมาทนะคะพี่คิดว่าแบบนั้นคือแล้วถ้ามีอะไรในช่วงเวลาเนี้ยเราคิดว่าถ้ามีอะไรที่ผิดปกติกับตัวเองอะไรเงี้ยต้องเอาใจใส่อ่ะอย่าแบบอย่ารู้สึกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเราอาจจะแค่มีไข้คงไม่เป็นไรมั้งอะไรเงี้ยคืออย่าไปรู้สึกอย่างนั้นเนาะคือถ้ามีอะไรนิดนิดหน่อยๆเนี่ยให้แยกตัวเองซะก่อนนะคะแยกตัวเองซะก่อนแล้วก็ให้คิดแบบนี้ว่าโอเคเรามีคนที่เรารักคนอื่นเขาก็มีคนที่เขารักเหมือนกันเขาก็อาจจะไม่อยากให้ใครต้องป่วยอ่ะก็คือจริงๆพี่อยากให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็เสียใจมากๆที่ตัวเองต้องป่วยคือเสียใจเพราะว่าเราคิดว่าเราระวังตัวเองที่สุดแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะต้องมาป่วยแบบนี้อะไรเงี้ยในโดยเฉพาะในช่วงวันครอบครัวที่เราควรที่จะได้อยู่กับครอบครัวมากที่สุดอะไรเงี้ยกลับกลายเป็นว่าเราจะต้องมาแยกตัวออกครอบครัวเราจะต้องห่างจากลูกเราจะต้องมาเผชิญกับการลุ้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมว่าเออคนในบ้านจะปลอดภัยไหมเราจะเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยมันไม่สนุกเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่ามันใกล้ตัวกว่าที่คิดนะคะแล้วมันก็อยู่ตรงไหนก็ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนาะชะโลกก็เหมือนผีอ่ะ คืออยู่ตรงไหนสักที่นึงนั่นแหละอะไรเงี้ยผีไม่กลัวเลยเราก็ควรจะกลัวมันนะชะโลกเนี่ยมองไม่เห็นแต่รู้แต่ว่ามีแน่ ใช่เพราะฉะนั้นก็เนาะก็คือแบบเรากลัวผีเราก็ยังคล้องพาถูกเปล่าอันนี้ก็คือเราก็ต้องใส่แมสล้างมืออะไรเงี้ยคือมันอยู่ทุกที่มันมีทุกที่เพียงแต่ว่า1ร่างกายเราสามารถสู้กับมันได้ไหม2เราปกป้องตัวเองดีไหมอย่างเงี้ยค่ะที่สำคัญก็คืออีฟอยากให้ทุกคนพยายามสร้างภูมิให้ตัวเองคือพักผ่อนให้เพียงพออย่าอดหลับอดนอนอันนี้เรื่องจริงนะคือรู้จักตัวเองเลยว่าถ้าเราอดหลับอดนอนหรือนอนน้อยเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันจะมาหาเราง่ายมากๆถ้าเราแข็งแรงพอเราก็อาจจะมีภูมิมากพอที่จะสู้กับมันได้ก็ได้มีขออนุญาตถามถึงอาการพี่ต้นค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะป๊าป๊าเข้าห้องน้ำไปแล้วต้นก็ไม่มีอะไรค่ะไม่มีไข้พ่ออยู่ในห้องน้ำไม่มีไข้แล้วค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยไอนิดหน่อยอะไรนะหายแล้วต้นบอกหายแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นโควิดเพราะว่าเขาจะได้ตอบลูกได้ว่าถ้าลูกโตแล้วลูกถามว่าพ่อโควิด-19เป็นยังไงเหรอ
เขาบอกเขาจะไปตอบลูกได้โดยละเอียดที่บอกไม่ต้องละเอียดขนาดนี้ก็ได้มั้งคิดบวกนะค่ะตอนนี้ถ้าเกิดการออกจากโรงพยาบาลนะคะคิดว่าจะออกพร้อมกันเลยไหมคะหรือว่าอีกสักระยะหรือประมาณเท่าไหร่คุณหมอได้บอกไหมคะคือเข้าใจว่ายังไงขั้นต่ำอ่ะอีฟก็ต้องอยู่ที่นี่14 วันอีฟเข้ามาที่นี่วันที่14ตอนเย็นแปลว่าอีฟเนี่ยกักตัวเองตั้งแต่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็คืออาการวันแรกที่เป็นเนี่ยคือ11เนาะอีฟมีไอแห้งๆแล้วก็มีไข้เย็นวันที่11จากวันนั้นจนถึงวันเนี้ยจริงๆก็คือ6 วันแล้วแต่ว่าเราเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้ก็คือนับจริงๆก็คือนับเมื่อวานเนาะ15เป็นวันแรกเข้าใจว่ายังไงคงต้องอยู่ที่นี่14 วันนะคะตามหลักเกณฑ์นะเนาะแต่ว่าคิดว่าคุณหมอก็คงให้คนขึ้นมาตรวจปอดอย่างเงี้ย มอนิเตอร์ไปเรื่อยๆว่าเราปอดเราปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เชื้อลดลงไหมคิดว่าน่าจะ7 วันเขาน่าจะตรวจอีกทีหนึ่งมั้งว่าแบบเรายังมีเชื้อมากน้อยแค่ไหนยังไงอะไรเงี้ยตัวพี่อีคิดว่า14 วันพอไหมคะพอค่ะคิดว่าพอเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือวันที่6ของการเริ่มต้นอาการก็อยู่ที่ว่าเราจะหายเร็วแค่ไหนแล้วแหละตอนเนี้ยเมื่อกี้แวะถามถึงบ้านนิวเคลียร์บ้างได้คุยกันเป็นยังไงบ้างคะบ้านนู้นก็ได้คุยก็แม่นิวอาการไม่เหมือนกันเลยอะแม่นิวมีอาการคนละแบบกันเหมือนที่เขาลงในอินสตาแกรมเขาบอกว่าเขาไม่ได้กลิ่นแล้วเขาก็ลิ้นเขาไม่ค่อยรับรสอ่ะก็คนเป็นคนละแบบกับเราแต่ก็เป็นอาการที่เรารู้ว่าเป็นโควิดเพราะว่าเขาก็เขียนกันอยู่เนาะว่าอาการเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เรามาแชร์กันนะครับเป็นแชร์ในเรื่องของลูกหรือว่ายังไงคะส่วนมากก็เป็นเรื่องของลูกเพราะว่าก้าเองเนี่ยเพิ่งจะมีค่ายเนาะแล้วก็เพิ่งย้ายไปอยู่กับนิวก็อีก็ถามว่าหลานเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมีแบบมีอาการอื่นอีกไหมเขาโอเคไหมแล้วคุณหมอดูแลอย่างไรเงี้ยหนูก็บอกว่าคุณหมอดูแลตามอาการเนาะแล้วก็ตอนนี้ก้าก็ไม่มีไข้แล้วไม่มีอาการอื่นด้วยค่ะคือตอนเขามีความเครียดยังไงบ้างไหมคะพี่แรกเลยเพราะว่าเครียดทุกคนแหละเนาะหนูเองก็ต้องเครียดแล้วก็คือยิ่งเห็นคลิปที่เขาวันที่เขาออกจากบ้านอ่ะเราอะรู้เลยคือเห็นวันนั้นเนี่ยไม่คิดเลยนะว่าจะแบบจะเจอกับตัวเองอะแต่ก็คนเป็นแม่มันจุกทุกคนนะคะเห็นอย่างนั้นถ้าเป็นใครก็หายใจไม่เข้าไม่ออกทุกคนแหละไม่มีใครอยากให้เกิดนี่คืออย่างตอนนี้คือไทก้าเขาก็มาอยู่กับพี่นิวใช่ไหมคะค่ะใช่แล้วพอกล้าแบบไข้ลดอย่างเงี้ยแต่พี่นิวยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความเสี่ยงยังไงบ้างไหมคะพี่เข้าใจว่าโรคเงี้ยมันก็จะเหมือนโรคอื่นอะคือพอเราเป็นแล้วอะมันก็คือมีภูมิใช่ปะมันก็จะมีภูมิคุ้มกันก็จะเหมือนลิเดียกับพี่แมทที่หมอตัดสินใจให้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันในช่วงครั้งแรกเลยเนาะพี่กับต้นเนี่ยทำไมถึงได้อยู่ด้วยกันก็เพราะว่าเรากักตัวคือเราตรวจพร้อมกันแล้วเราก็กักตัวด้วยกันตั้งแต่ยังอยู่ที่บ้านเราก็เลยคิดว่าเขาก็คงมองว่าคงไม่มีประโยชน์ที่จะแยกกันเพราะว่าในระยะของโรคหรืออะไรเราก็คงเป็นพร้อมๆกันแล้วก็ อยู่มาด้วยกันเนี่ยก็คือเป็นอย่างเงี้ยกันมาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราหายมันก็คือหายค่ะถ้าเราหายแล้วมีภูมิต่อให้คนข้างๆเราเป็นเนี่ยเราก็มีภูมิคุ้มกันแล้วพี่เข้าใจว่าอย่างนี้หมอถึงไม่ได้จับเราแยกกันเนาะแล้วก็ในเรื่องของก้ากับนิวก็น่าจะเป็นเหมือนกันทีนี้ก็อยู่ถ้าไทก้าหายเร็วอาจจะไทก้าก็อาจจะมีภูมิเร็วเพราะว่าอาจจะเด็กหน่อยแต่เราก็เชื่อว่าแม่นิวก็น่าจะหายเร็วเพราะนิวก็ค่อนข้างเป็นคนที่แข็งแรงเนาะเราก็ดูกันมาตลอดเขาก็เป็นคนแฮปปี้แข็งแรงก็คิดว่าแม่ลูกก็น่าจะหายเร็วเขาน่าจะหายเร็วแล้วก็ได้กลับบ้านเร็วๆทั้งคู่เราเชื่อว่าเด็กจะหายเร็วกว่าผู้ใหญ่เพราะเขามีภูมิที่ดีกว่าอย่างเงี้ยหรอคะโดยธรรมชาติเด็กจะมีเขาเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่เล็กกันเนาะไอ้ภูมิเนี้ยมันจะดีกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วเพราะภูมิเนี้ยมันจะหายไปตอนพวกเราอายุ16 ปีเพราะฉะนั้นคือโดยธรรมชาติเด็กเขาถึงเป็นแผลเขาจะหายเร็วกว่าเราเขาเป็นอะไรเขาก็หายเร็วกว่าเราโดยทั่วไปนะคะเขาคุยกับเราเขาร้องไห้บ้างไหมคะบ้านนู้นไม่เนาะไม่ถึงกับร้องไห้แต่ก็เซ็งๆเขาก็คิดถึงลูกแหละช่วงแรกอะไรเงี้ยทีนี้พอตอนที่รู้ว่าก้ามีไข้แล้วนิวตรวจเขาก็ส่งข่าวว่าเนี่ยก้ามีไข้แล้วนะ
แล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยจะต้องมาอยู่กับนิวนิวก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนะแม่เพราะว่าอีฟมั่นใจว่าเด็กๆอ่ะหายเร็วแล้วก็ถ้าเป็นเนี่ยก็คิดซะว่าสร้างภูมิแล้วก็อีฟเชื่อว่าทั้งก้าแล้วก็นิวก็จะหายในเร็ววันยิ่งอยู่ด้วยกันได้กอดลูกแล้วยิ่งหายเร็ว ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ